สำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้จะหาเงิน SP จากไหนต้องหาเงินจากตรงไหนให้ได้เยอะๆต้องลงด่านไหนและทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆกันคลิปนี้มีคำตอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม Endshot อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เซิร์ฟปิดนะครับ oh, no. แต่ว่าคลิปนี้คือคลิปที่อัดเมื่อคืนนะฮะไม่ต้องตกใจทำไมคลิปลงได้ก่อนนะก็วันนี้มีแพทมีของมาใหม่นะครับก็มาดรอลุ้นด้วยกันครับผมก็ยังไม่รู้แกว่ามีอะไรนะวันนี้จะมาสอนหาเงิน SP ให้ได้เยอะครับแบบที่ผมมีครับผมมีเท่าไหร่วะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านมี11ล้านครับ Yahoo! ซึ่งหลายๆคนก็จะงงว่า SP ไปทำอะไรได้นะครับก็หลักๆก็เอาไปซื้อของครับเอาไปซื้อโครงแล้วก็อาจจะไปซื้อพวกซื้อทรงซื้อเสื้อไว้ใส่เล่นอะไรเงี้ยฮะแต่หลักๆก็คือซื้อโครงนะครับประมาณนั้นแล้วผมจะเข้าตรงนี้ทำไมนี่ฮะซื้อโครงฮะประมาณนี้เนาะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยด่านนี้ที่ใช้หา SP เนี่ยมันได้เวลด้วยครับคนที่เวลน้อยๆก็สามารถไปยืนเอาเลเวลได้นะครับได้ทั้งเวลได้ทั้งตังสะดวกจะตายครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าด่านนั้นมันคือด่านอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีสร้างนะครับนี่ครับกดไปที่ PVE นะฮะแล้วก็มาเลือกที่ Doom Day ครับนี่ครับด่านนี้ครับพิทักษ์หัวใจนางฟ้าสำหรับผู้เล่นเก่าก็คงจะไม่ชินนะครับเพราะแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่ณปัจจุบันตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะส่วนวิธีการเลือกสร้างห้องก็ขั้นต้นก็พอครับที่เหลือก็แค่จำกัดมอนแล้วก็มอนตายยากขึ้นครับเล่นแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็ได้ตังค์เหมือนกันนะฮะส่วนที่เหลือก็แค่แบบไอเทมต่างกันนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอลองหาห้องก่อนนะครับว่ามีห้องเล่นหรือเปล่าช่วงนี้ห้องน้อยนะครับเติบหน่วงพอสมควรเลยก็แนะนำให้ทุกคนมาเล่นที่ Global นะครับอย่าไปเล่นที่พรีเมียมนะครับพรีเมียมมันทำให้ยังไงอ่ะพรีเมียมเซิร์ฟมันหน่วงอ่ะเหมือนเขายิงเซิร์ฟพี่พรีเมียมอ่ะไม่ได้ยิงตัวบอลอ่ะน่าจะยิงไม่เข้ามั้งไม่รู้เหมือนกันครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสร้างเล่นเองก็ได้นะป่ะตั้งชื่อห้องป่ะโอเคส่วนทำไมเข้าวันนี้ส่วนไอเทมที่ผมแนะนำที่ต้องมีนะครับก็คือปืนนี้นะครับก็อดกอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นปืนซามูเอลก็ได้นะครับปืนที่มีเอฟเฟกต์หมอกอะครับซึ่งมีแค่2ปืนนะก็มีก็อดกอรี่กับซามูเอลนะครับหรือใครจะใช้มีดสตาร์ฟิกเกอร์ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเอามายืมสับฆ่ามอนนะโอเคแต่ว่ารอบนี้ผมแบบจัดเต็มเลยนะครับใส่เซ็ตบัคหมอก4ขั้นนะครับก็คือจะมีปืนนะปืนพกนี่นะครับปืนพกอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับสตรีมไนท์คือถ้ามีก็ดีครับสตรีมไนท์แล้วก็เวฟไรเดอร์ครับอันนี้เป็นปืนฟรีครับใช้บัคได้นะครับแล้วก็มีดาบอันนี้เป็นกระบอง DA นะครับมีให้หลอมถาวรอยู่ครับอันนี้ก็ใช้บัคได้นะครับแล้วก็เป็นดาบไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเอ๋อนี่ครับหาไม่เจอดาบอารามครับดาบนี้ใช้บัคได้นะครับและสุดท้ายเป็นระเบิดดำนะฮะระเบิดดำก็บัคได้นะครับมันจะเป็นระเบิดเดียวที่ใช้บัคได้นะครับโอเคครับแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าไปในเกมกันเลยตอนนี้เราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าถือปืนหมอกก็ให้วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนตรงนี้เลยส่วนใครจะบักหมอกก็สลับกับพกนะฮะพยายามทำให้มันติดจังหวะครับแป๊บนึงนะมันไม่ติดถ้าไม่ติดก็เปลี่ยนเป็นใช้มีดแม่งไม่ติดวะเออติดละนี่ครับทำให้หมอกมันติดที่เท้าครับโอเคนี่ก็เป็นการบัก4ขั้นไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเล่นแนะนำให้ลงหลายๆคนนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีของเนาะเพราะว่าบอสมันก็ค่อนข้างเสียเวลานิดนึงครับแต่ถ้าคนที่มีของแล้วลงคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่นานเท่าไหร่นะอย่างผมมาลงคนเดียวเลยนะครับเนี่ยยิ่งถ้ามีเซตเปิดพก2อันแล้วมีพกนี้นะครับบอกเลยอย่างเกียนแป๊บเดียวก็เคลียร์มอนได้นะครับเห็นไหมเร็วมากเลยแต่มันจะมีบางรอบที่แบบมอนถึกแล้วก็เปลี่ยนเป็นถือเป็นปืนหลักนะฮะเพราะว่าหมอกที่ปืนหลักมันจะแรงมาก
คอย่างตัวนี้มันแรงมากนะถ้าถือปืนหมอกก็อยู่แค่ละแวกนี้นะครับไม่ต้องไปตรงอื่นนะครับเพราะว่าหมอกตัวนี้มันกระจายไปทั่วทั้งห้องเลยนี่ก็ปาเข้าไปด่าน4แล้วครับเวลาแค่18นาทีครับลงคนเดียวก็ถือว่าเร็วกว่าสมควรนะฮะมีแค่ปืนหมอกบัตเตอรี่กับซามูเอลนะครับก็มายืนเอาเลเวลได้นะฮะเอาเลเวลออกตังนะส่วนตัวแล้วผมก็ลงมาหลายตานะครับเพื่อที่จะมาเปิดกล่องหลายๆกล่องให้ดูนะครับว่ากี่กล่องกันแน่โอเคครับอันนี้เป็นตาที่5มันจะมีมินิบอสตัวเล็กมานะฮะซึ่งถ้าเป็นคนที่มีของมันลงคนเดียวแล้วมันเคลียร์ได้สบายแล้วครับว่าจะทำไงวะทางซ้ายผมก็จะปาระเบิดเจดีครับแล้วก็ยิงนอกจากมีปืนอยู่แล้วครับมันก็ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะฮะพอบอสวิ่งก็กดแซดแต่จังหวะพอดีบอสจะได้ไม่ต้องวิ่งมาใกล้นะครับไม่โดนดาเมจบอสเลยโอเคครับมีคนเข้ามาช่วยนะแต่ว่าไม่ต้องมาช่วยก็ไหวครับเพราะว่าปอกผมก็ค่อนข้างมีนะโนปโอเคครับไม่ติดโอเคไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาแล้วมาต้องกะจังหวะครับก็ไม่มีทริคอะไรแล้วครับก็แค่ถือกะจังหวะสลับให้หมอกมันติดกับปืนแค่นั้นครับโอเคมีคนมาช่วย3คนนะครับถ้าเปิดเร็วคลิปนี้จะนานนี่ถ้ามีหนังสติ๊กอันนี้ได้ก็จะเยี่ยมกว่านะฮะเพราะมันเคลียร์มอนเร็วมากยิ่งหลังๆนะครับมันจะมีมอนตัวเล็กๆเนาะทำให้เคลียร์ได้ง่ายมากอย่างนี้นะ Hello. อย่างตัวเล็กอย่างนี้นะแล้วหนังสติ๊กนี้พอมันฆ่าได้มันจะแบบมีระเบิดไปข้างๆฮะมันเร็วตรงนั้นแหละกี่ร้อยหนึ่งเหลือศูนย์แล้วฮะเร็วไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวตายเอาปืน 8.5 มายิงนะฮะเพราะมันค่อนข้างที่จะเกรียนเลยครับตัวนี้อย่าลืมมันแลกอัพเกรดทางโจมตีนะฮะแลกกรอบเวลาจะลดดาเมจบอสโอเคปาระเบิดไว้ก็คิดว่าเห็นเขาถือบอมบ์นู่นเขาบั๊กที่ไหนเขาไม่ได้บั๊กโอเคกดซ่าไปเลยกันครับเดี๋ยวมันวิ่งเอ้าเพื่อไม่กดเทสใส่มันน่ะมันหลุดเลยมันหลุดแซดผมเลยอะไรวะโอเคไม่เป็นไรครับยิงต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดยั้งเอ้าแล้วไปกดเทสทำไมโอเคจบครับก็ใช้เวลาไปไม่เท่าไหร่ครับประมาณ6นาที5วิฮะ oh, no. เร็วนะค่อนข้างเร็วเลยก็เป็นด่านหาเงินนะผู้เล่นใหม่ก็มาหาตังค์ได้นะครับไม่ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถูถ่ายได้ฮะโอเคครับนี่ก็ทั้งหมด20กล่องนะเราจะมาเปิดไปทีละกล่องเลยคือเราอยากได้นี่ครับนี่ครับที่หลักคือตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มได้ SP นะจะได้เยอะมากแล้วมันจะดีมากเลยถ้าทุกกล่องผมเนี่ยเปิดได้แต่นี้นะครับโอเคได้พกมาแล้วครับพกไปขายได้ฮะของด่านนี้ส่วนใหญ่ขายได้นะแต่มันราคาไม่ค่อยดีอะโอ้มือขายได้แพงสุดหรือเปล่าโอเคครับที่สำคัญคือตรงนี้นะ36อันสังเกตที่ตังผมนะครับ SP เนี่ยมี11ล้านนะแล้วจะเปิดเลยครับทีละ10ปั๊บขึ้นมา 400,000 นะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคือใครว่างก็มาลงหาตังได้เลยครับหาเรื่อยๆเลยนะแบบว่างจริงๆอ่ะแบบไม่มีห้องเล่นอ่ะช่วงนี้ห้องน้อยใช่ไหมก็มายืนหมาหาตังกันอาจจะหาตังไม่ทำอย่างอื่นก็ได้แบบหลอมของซื้อชุดหรือว่าซื้อของอะไรก็ว่าไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับถ้ามีคอมเมนต์อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ